สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง y t u t u นะครับจำชื่อให้ดีนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสีนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับหลายๆท่านสอบถามว่า ติดต่อยังไงติดต่อยังไงนะครับแสดงว่าท่านไม่ได้ดูคลิปนะครับว่าถ้าดูคลิปจะรู้ว่าผมแจ้งช่องทางติดต่อชัดเจนนะครับ Li n e ID 0 9 5 4นย์4 4 3นะครับคลิปนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา,าคลิปนี้นะครับคอนเซปต์ของคลิปก็คือแค่กระปุกหาเหรียญน,นะครับหาเหรียญทำไมแค่กระปุกหาเหรียญที่ มีราคานะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับผมจะมาอัปเดตราคาเหรียญน,นะครับพร้อมตัวอย่างเหรียญเท่าที่ผมมีณปัจจุบันวันนี้นะครับวันที่23เมษายนนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมมีเหรียญอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มาทําคลิปรวมๆให้กับท่านได้ดูเพื่อ,อา,าประมาณว่าบางท่านไม่มีเวลาดูหลายๆคลิปนะครับก็ดูคลิปนี้ ก็ได้หลายเหรียญเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเหรียญเล็กก่อนนะครับเหรียญย5สสตางค์นะครับหลายๆท่านสอบถามมาว่า25สตางค์รับซื้อปีพศไหนนะครับ25สตางค์ผมรับซื้อแค่ปี2ปีพศนะครับ25สตางค์เนี่ยครับลักษณะด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9้าพระเสียรเล็กนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเป็น25สตางค์ซีรีส์เก่านะครับรับซื้อ2ปีพศก็คือปี2542 และปี2544นะครับชัดเจนนะครับ25สตางค์รับซื้อปี25、42และ44ราคาเริ่มต้นที่เหรียญละ3000บาทนะครับ25สตางค์นะครับอันนี้ผมไม่มีตัวอย่างปี42และ44นะครับแต่ว่าดูที่ปีพศนะครับอันนี้25สตางค์นะครับดูให้เป็นปี42และ44มีราคานะครับรับซื้อเหรียญละ3000บาทเริ่มต้นนะครับ ต่อไป50สตางค์เหรียญ50สตางค์นะครับรับซื้อแค่2ปีพศเช่นเดียวกันนะครับ5้สตางค์นะครับก็คือ50สตางค์ปี3 4นะครับแล้วก็ปีสามศนตอนนี้ผมไม่มีตัวอย่างเหรียญนะครับแต่ผมจะแจ้งราคารับซื้อไว้นะครับปี3 4นะครับรับซื้อเหรียญละ50บาทนะครับปี3 4นะครับเหรียญละ50บบาทเริ่มต้นนะครับถ้าสภาพแบบไม่ บินไม่ดำไม่ชำรุดมากๆนะครับผมก็จะซื้อเหรียญละห้าสิบนะครับส่วนห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่ห้าพันบาทนะครับเอาราคาเริ่มต้นกันก่อนนะครับห้าพันบาทนะครับห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์นะครับราคาสูงสุดจริงๆอ่ะกิฟต์เลยอ่ะซื้อได้ถึงหนึ่งมื่นห้านะครับเพื่อนๆราคารับซื้อเริ่มต้นที่ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้มีตัวอย่างแค่ปีสามสี่นะครับแต่ผมจะขึ้น ตัวหนังสือไว้ให้นะครับว่ารับซื้อปีอะไรบ้างแค่2ปีพศนะครับ50สตางค์ปี34กับ30นะครับต่อไปขยับมาเป็นเหรียญ1ึบาทนะครับเหรียญ1ึบาทซื้อแค่ปีพศเดียวนะครับอันนี้พูดถึงเหรียญปีพศกันก่อนนะครับเดี๋ยวพอพูดปีพศเสร็จเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องเหรียญกลุ่มเออร์เลอร์คอยกันนะครับเ,เหรียญ1นบาทซื้อแค่ปี29นะครับ ซื้อแค่บีพศเดียวนะครับปี4 1่ปี3 6ม้วนเล็กม้วนใหญ่ปีอย่างอื่นช่องผมไม่รับซื้อนะครับผมรับซื้อแค่ปี2529นะครับชัดเจนนะครับแยกเป็น2บล็อกนะครับอช่อฟ้าสัน้นช่อฟ้าสัน้นเดี๋ยวผมหาปากกาก่อนช่อฟ้าสั้นนะครับผมซื้อเหรียญละ2อ0นะครับถ้าสภาพโอเคอ่ะไม่ยับยุยยี่ไม่บินไม่ดำเยอะก็ผมจะซื้อ200นะครับ เหรียญ1บาทปี2 9นะครับช่อฟ้าสั้น200แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือช่อฟ้ายาวผมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับก็อยากรู้ลึกๆก็ไปดูคลิปเหล่านั้นนะครับอ่าปี29ช่อฟ้ายาวนะครับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับนี่นะครับดูที่ช่อฟ้านะครับดูแค่ปีครับ29นะครับแล้วค่อยมาดูช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนะครับสั้น200ยาว500นะครับแล้วก็เหรียญ2บาท อ่ามีตัวอย่างอยู่นะครับมีมีมีติดมานิดนึงนะครับเหรียญสองบาทผมซื้ออยู่สองปีพศนะครับสีเงินสีเงินผมซื้อปีห้าศูนย์แล้วก็สีทองซื้อแค่แค่ปีห้าหนึ่งนะครับอ่าสีเงินปีห้าศูนย์ซื้อเหรียญละห้าบาทนะครับสีทองปีห้าหนึ่งซื้อเหรียญละสี่บาทนะครับสําหรับเหรียญสองบาทนี่นะครับก็มารวบรวมข้อมูลไว้ในหนึ่งคลิปนะครับให้อัปเดตกับท่านที่ไม่มีเวลาดูหลายๆคลิปนะครับสองบาทแล้วก็ห้าบาท ห้าบาทซื้อแค่สองปีพศเช่นเดียวกันนะครับก็คือปีสี่หกนะครับตัวนี้พบเจอบ่อยครับปีปีสี่หกนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมก็มีอยู่เยอะนะครับปีสี่หกนะครับปีสี่หกนะครับซื้ออยู่เหรียญละสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับแต่ถ้ามาสภาพเนี้ยผมจะซื้ออยู่เหรียญสี่ร้อยนะครับที่ส่งมาส่วนใหญ่จะซื้อสี่ร้อยหมดนะครับเหรียญห้าบาทซื้อสองปีพศสี่หกกับสี่ศูนย์นะครับ ปี46ซื้อ300ถึง500นะครับส่วนเหรียญ5บาทปี40ผมไม่มีตัวอย่างผมขายไปแล้วผมรอซื้อเหรียญใหม่อยู่นะครับแต่ก็แจ้งราคาไว้เลยนะครับว่าเหรียญ5บาทปี40ผมซื้อเริ่มต้นที่4 0 0พบาทนะครับสูงสุด1 0,000บาทสำหรับเหรียญ5ปี40นะครับนี่นะครับก็เข้าใจกันนะครับถ้าไม่เข้าใจตัวไหนก็ทักไลน์มาสอบถามได้นะครับเหรียญ5แล้วนะครับ4 6 300ถึง500 40 4,000ถึง10,000บาทนะครับแล้วก็มาที่เหรียญ10บบาทนะครับเหรียญ10บาทหลักๆนะครับเอาตัวหลักๆเลยนะครับก็จะซื้อปี41นะครับปี41จะซื้ออยู่เหรียญละ80บาทนะครับอันนี้พูดถึงสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ10บบาทปี41นะครับซื้อเหรียญละ80บาทแล้วก็ปี3 1นเนี่ยครับ ปีสามหนึ่ซื้ออยู่เหรียญละ800นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าไม่บินไม่ดาไม่ไม่แบบยับมากๆ่ะประมาณเนี้ยซื้อ800นะครับหลักๆเลยนะครับ41กับ31นะครับนี่นะครับ80 3 1 8 0 0นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้บรรยายด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับเหรียญ10บาทต่อไปเหรียญหมุนเวียนที่เป็นพสก็หมดแล้วนะครับแล้วก็มีพวกปี4.2 ตัวนี้อ่าสี่สองสามสี่แล้วก็ปีห้าสามนะครับผมซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะครับผมไม่ได้เอาตัวอย่างมานะครับต่อไปเป็นพวกเหรียญตัวนี้อ่าเป็นเหรียญตัวติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเหรียญเออเลอร์คอยไว้ทีหลังดีกว่านะครับอ่าเหรียญห้าบาทตัวนี้เป็นเหรียญห้าบาทสยาม,มินนะครับดูง่ายๆครับด้านหลังพปลอนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ให้เป็นสยาม,มินนะครับ มันมีสองแบบนะครับเป็นสยามมินกับประเทศไทยนะครับผมไม่มีตัวอย่างนะครับก็อ๋อตัวเนี้ยเจอแล้วอันนี้ประเทศไทยไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเขียนว่าสยามมินตัวนี้นะครับซื้อห้าร้อยถึงพันสองนะครับนี่นะครับสยามินตัวนี้นะครับซื 500. <mar> <dog> <iction> ้อห้าร้อยถึงพันสองนะครับถ้าตัวนี้ประเทศไทยไม่ได้ซื้อตัวนี้ไม่ซื้อนะครับซื้อตัวนี้นะครับห้าร้อยถึงพันสองนะครับ แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับหนึ่งบาทหลังวัดแบบปกติผมไม่ซื้อนะครับผมจะซื้อบล็อกพ้อเสียเล็กนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับจะคมเล็กช่องว่างระหว่างดอเด็กเนี่ยจะเหลือเยอะนะครับพพักจะเลียวเล็กนะครับก็ผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบไว้แล้วนะครับอธิบายไว้แล้วว่าเสียเล็กเสียใหญ่ดูยังไงนะครับผมซื้อเสียเล็กตัวนี้นะครับหลังวัดแต่เป็นพ่อเสียเล็กนะครับซื้อ ตัวนี้ซื้อพันห้าพันห้าถึงสี่พันนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระเศียรเล็กนะครับพันห้าถึงสี่พันนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญพวกเหรียญกลุ่มเออร์เลอร์คอยนะครับเออร์เลอร์คอยคือเหรียญอะไรคือเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตอ๋อเดี๋ยวฝาก2ตัวนี้อีกนิดนึงนะครับเหรียญสิบาท2สีที่เป็นวาระนะครับก็หลักๆเลยก็จะซื้อ2วาระนี้นะครับประชุมเศรษฐกิจเอเปกนะครับผู้นําการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกนะครับ ด้านหน้าจะเป็นในหลวงราัชกาลที่9นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นคล้ายๆกับเป็นลูกโลกนะครับแล้วก็หัวเรือสุพรรณหงส์นะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละร้อยสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็อีกวาระหนึ่งที่ซื้อก็คือ10บาทครุฑครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับชื่อธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ด้านหลังเป็นครุฑจังเกตง่ายๆนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละร้อยนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับ2เหรียญนี้ซื้อเหรียญละร้อยนะครับมาที่เหรียญเออเลอร์คอยนะครับ เหรียญเออเลอร์คอยคืออะไรเหรียญเออเลอร์คอยก็คือเหรียญที่ผิดพลาดในกระบวนการผลิตในขั้นตอนการผลิตนะครับไม่ใช่ว่ามาผิดพลาดโดยการกระทําของมนุษย์จากด้านนอกนอกโรงกระสาบนะครับผิดพลาดยังไงเดี๋ยวดูตัวอย่างอันนี้ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเออเลอร์คอยที่แบบยังไงอะปั้มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับนี่นะครับ สังเกตง่ายๆครับขอบนอกล้นมาด้านในเห็นไหมครับเหรียญปกติจะเป็นลักษณะเนี่ยวงกลม2ชั้นสวยงามนะครับขอบนอกแล้วก็ไส่ในนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผิดปกติแบบนี้ก็มีราคานะครับขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้เห็นไหมครับขอบขาวๆนี่นะครับล้นมาด้านในแบบนี้เป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับเรียกว่า e เหรียญเออเลอร์คอยเหรียญในกลุ่มนี้หายากนะครับแต่ก็ยังพบเจอเยอะกว่าเหรียญ สิบ,บาทปีสามหนึ่งนะครับสิบ,บาทปีสามหนึ่งจะหาย,ยากกว่านะครับจากจากปริมาณที่าการส่งมาขายซึ่งซึ่งผมก็ลองประเมินดูแล้วนะครับว่าตัวนี้จะหาง่ายกว่าเหรียญสิบปีสามหนึ่งนะครับยังมีส่งเข้ามาครับเดี๋ยวก็จะมีส่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเหรียญเออเลอร์คอยตัวนี้นะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการล้นของขอบนอก ที่ลนมาด้านในหรือว่าไส้ในที่ล้นไปด้านนอกนะครับราคารับซื้อของช่องผมนะครับอยู่ที่200เริ่มต้นที่200นะครับแต่ถ้าล้นมากๆก็มีโอกาสสูงถึง2000บาทนะครับแต่ยังไม่เคยซื้อเหรียญ2000นะครับเพราะว่ามันยังล้นไม่ถึงขนาดซื้อ2000นะครับราคาที่รับซื้ออยู่ตอนเนี้ยที่ส่งมาดูจะมีไม่เกิน1000บาทนะครับสูงสุดที่ผมเสนอไปแต่เขายังไม่ขายก็คือเหรียญละ1น0 0บาทนะครับ นี่นะครับส่วนใหญ่ที่ส่งมาก็จะเป็นราคาอยู่ที่4 0 0 5 0 0ยหประมาณนี้นะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนมันไม่เยอะนะครับแต่ก็ถือว่ามีราคาสูงนะครับจากหน้าเหรียญ10บาทนะครับก็มีเหรียญราคานะครับเหรียญในกลุ่มนี้ราคารับซื้อสองร้อยถึงสองพบาทนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอยผเสียรตรงนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับด้านหัวกับด้านก้อยขึ้นตรงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญปกติเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าหมุนนี่นะครับหัวจะทิ่มลงอันนี้คือปกตินะครับอันนี้พูดถึงเหรียญหมุนเวียนปกติก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเป็นหมุนขึ้นมาแบบนี้รับซื้อนะครับรับซื้อ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับตัวนี้นะครับผสเสีตยงห้าร้อถึงหนึ่งพับาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้ ตัวนี้ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวหมุนดูตัวนี้ขวางนะครับถ้าเป็นขวางผมซื้อที่ 200- ร้อถึงห้าบาทนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นขวางนะครับเอียงเล mm ็ก hmm ๆน้อยๆเอียงผมยังไม่ซื้อนะครับผมเน้นซื้อขวางแล้วก็ตรงนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับหมุนอันนี้คือขวางนะครับ200ร้อถึงห้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะแพงหน่อยนะครับเป็นเป็นเออเลอร์คอยที่ผมเพิ่งเพิ่งเจอมาเจอด้วยตัวเองเลยตัวนี้นะครับ เดี๋ยวดูนะครับครุดอันนี้ครุดไม่ตรงร้อนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเอามาเป็นตัวอย่างได้นะครับถ้าเป็นตรงนะครับตัวนี้ราคาจะสูงนะครับเพราะว่าเหรียญครุฑเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่1000บาทนะครับสูงสุดผมซื้อ3000บาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นครุฑตรงที่ แท้ๆนะครับไม่ใช่ดัดแปลงไม่ใช่ผ่าขอบหรือว่าตัดฝามาประกบใหม่อันนั้นคือถ้าส่งมาแล้วตรวจสอบว่าเป็นเหรียญดัดแปลงผมผมไม่ซื้อนะครับผมส่งคืนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้รับซื้ออยู่แล้วครับนี่นะครับมีคนให้ผมเริ่มมีคนให้ผมหาให้แล้วนะครับคุดตรงนะครับอยากจะซื้อเหรียญนี้ของผมก็เสนอราคามาค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ผมขอเก็บไว้ทําคลิปก่อนนะครับเหรียญคุดตรงตัวนี้นะครับ ก็เสนอผมมาหลายพันอะ่ะแต่ว่าผมยังไม่ขายนะครับนี่ครับก็ตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่หนึ่งพันนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอ่าตัวนี้ให้เคลียร์เลยนะครับพระเสียนตรงนะครับรับซื้อยกเว้นปีกาจนาพิเศษที่สอบถามกันมานะครับ เหรียญปีกัรจานาพิเศษปี39นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ2ี่สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ10บบาทหรือว่าเหรียญชนิดราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับสำหรับปีกัรจานาจะเป็นพระเสียนตรงทุกเหรียญนะครับตัวนี้นะครับจําไว้เลยนะครับถ้าเป็นพระเสียนตรงปีกัรจานาคือเหรียญปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญกัรจานาที่รับซื้อต้องเป็นพระเสียนกลับเท่านั้นคือหมุนแล้วตรงนี้ กลับลงแบบนี้นะครับมันจะตรงข้ามกับเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับอันนี้เพื่อนๆเข้าใจนะครับมันจะตรงข้ามกันนะครับถ้าเหรียญปกติก็คือพัสดีตรงรับซื้อถ้าเป็นเหรียญการจนาต้องเป็นพเสยีกลับเท่านั้นถึงจะรับซื้อนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วเอาเหรียญครุฑเหรียญหนึ่งบาทครุฑแบบปกตินะครับไม่ใช่พเสดีตรงรับซื้อสภาพผ่านการใช้งานผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ15้า ถึง25บาทนะครับรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับ15เหรียญ20เหรียญขึ้นไปเป็นร้อยหรือเป็นพันก็ลองทักกันมาดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือปกตินะครับสภาพไม่ต้องสวยขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าสภาพนี้ก็เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับรับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าถึง25บาทนะครับเหรียญบาทคุดแบบปกตินะครับแล้วก็มีเหรียญตัวนี้มีตัวอย่างก็เลยมาให้ดูนะครับ เป็นเออเลอร์คอยเหมือนกันนะครับอันนี้พูดอยู่ในกลุ่มเหรียญเออเลอร์คอยนะครับก็เป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับถ้าเหรียญปกติมันจะสวยงามแบบแบบสวยงามแบบยังไงอะแบบปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญผิดปกติเออเลอร์คอยอันนี้ก็ผิดพลาดจากการกระบวนการผลิตนะครับขอเรียกว่าการปั๊มเหรียญก็แล้วกันนะครับปั๊มไม่ตรงนะครับเหรียญน่าจะออกมานอกเบ้านะครับแล้วก็ปั๊มขอบนี้ปลิ้นออกมานะครับติดแค่ช่วงนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับก็เหรียญเหรียญนี้นะครับลักษณะแบบนี้ถ้าเคลื่อนเยอะๆก็ส่งรูปมาดูกันนะครับราคาก็รับซื้ออยู่ที่2 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับเหรียญนี้ผมก็ซื้อมาพันกว่านะครับซื้อมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้เคลื่อนชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารวมรวมเหรียญให้กับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาดูหลายๆคลิปนะครับ อยากให้ดูคลิปนี้ดูจบรับรองว่าท่านได้ข้อมูลไปค่อนข้างจะเยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าบางคลิปผมก็ทํารับซื้อแค่เหรียญเดียวแต่เหรียญน,นี้มาแบบเกิน10แบบเกิน10พอสอก็ลองดูนะครับถ้าฟังไม่ทันหรือว่าพูดเร็วไปก็ฟังใหม่ได้นะครับอ๋อมีเหรียญตัวนี้อีกนะครับขอแถมนิดนึงนะครับไหนๆก็ทําคลิปแล้วเหรียญเนื้อเกินมีเรือตัวนี้นะครับหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่ารับซื้อไหมก็ ขอแจ้งไว้เลยตัวเนี้ยเนื้อเกินมีเรือเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผิดพลาดออกมาเยอะก็รับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหรียญตัวหลักๆที่ผมประกาศรับซื้อถ้าท่านมีเหรียญตัวนี้ต้องการจะส่งมาขายคือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีตัวนี้แล้วท่านมีตัวหลักๆพวกนี้ด้วยนะครับผมรับซื้อตัวหลักแล้วตัวเนี้ยส่งมาขายพร้อมกันได้ในราคาเหรียญละไม่เกิน20บาทคือตัวนี้ผมช่วยซื้อได้นะครับ ถ้าส่งแต่เนื้อเกินมีเรือมาผมไม่รับนะครับต้องมีตัวหลักๆส่งมาให้ผมด้วยนะครับผมถึงจะช่วยซื้อให้นะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้ยอดเงินโอนกลับไปที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือตัวนี้ผมช่วยซื้อนะครับในราคาเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับโอเคเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับไปแค่กระปุกแล้วก็มาหาเหรียญกันนะครับเหรียญที่มีมูลค่าประมาณนี้นะครับฝากช่องไว้นิดนึงนะครับ สลาลมคอยชนแนลนะครับช่อง u t u b e นะครับสำหรับท่านที่ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดที่ผมจะมานำเสนอข้อมูลอะไรอัปเดตต่างๆนะครับแล้วก็ช่องทางแต่การติดต่อนะครับลาย ID 095412 4ีนะครับเน้นติดต่อทางล ne ช่องทางเดียวนะครับก็น่าจะเต็มที่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัดแน่นกันเลยนะครับไม่ต้องดูหลายคลิปสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาแต่ว่า หลายๆคลิปก็มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับเหมือนเหรียญตัวนี้ยผมก็มีรายละเอียดไปอีกนะครับถ้าอยากรู้ลึกรู้มากกว่าแค่นี้ก็ไปดูคลิปที่ผมทําเจาะลึกในเหรียญแต่ละแบบแต่ละปีพออได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับท่านที่รับชมจนจบก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านได้รับความรู้แน่นอนนะครับถ้ามีก็สามารถขายผมได้ผมยินดีรับซื้อ ทุกรายการที่ผมประกาศรับซื้อซื้อจริงแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ